มื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะที่ศาลอาญามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการนัดสอบนะนัดสอบพยานคําให้การของคดีธุรกิจทุนจีนสีเถานะครับก็คือจินหลิงแล้วก็ตู้หาวนะครับซึ่งทางด้านอายาการก็สั่งฟ้องไปแล้วนะครับ23จำเลยใน23จำเลยนี้เป็นนิติบุคคล5 มาึงวาเป็นบริษัทนอกนั้นก็เป็นเป็นคนนะครับและโดน9ข้อหานะครับรวมทั้งมีอู่คนหนึ่งที่ได้ประกันตัวไปคือคนเดียวเลยนะฮะก็คือพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีกรชายานันเมียของตู้หาวคนนี้ก็ต้องไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นวายทันทีที่รถของจำเลยมานะฮะร,รถของผู้ต้องหามาก็ปรากฏว่ามีมีม ขบวนคุ้มกันมีรถนำหน้ามีรถปิดท้ายพอมาถึงปบนะนักข่าวก็ต้องไปถ่ายรูปนะปรากฏว่ามีการกระทบกระทั่งการกับกลุ่มคนที่ไปให้กําลังใจตู้หาวลูกน้องเขาอะลูกน้องอเ,เขานะไปไปรออยู่ตรงหน้าศาลเลยนะครับแล้วพอเห็นสื่อมวลชนถ่ายรูปกันสื่อมวลชนก็เยอะนะลูกน้องของตู้หาวมีเป็นสิบคนโอ้โหไม่ให้ถ่ายรูปฮนะไม่ให้ถ่ายรูปขนาดผู้น้ามันถูกจับเป็น ใช่ฮะจับเลยอยู่นี่นะใช่ครับไม่ให้ถ่ายรูปออนะก็ก็มีการถ่ายรูปก็ต้องแน่นอนต้องถ่ายรูปอยู่แล้วเอ,อมันถึงขนาดจะเข้าไปลบไฟล์ภาพนะโอ้โหคิดตัวเนี้ยมันจะเข้าไปแย่งกล้องแย่งมือถือเนี่ยออจะลบไฟล์ภาพวออุ่นวายกันนะฮะแล้วที่น่าจับตาก็คือมีรายงานข่าวนะฮะมีรายงานข่าวตามที่คุณชูวิทย์ได้ออกมาให้ข่าวนะในช่วงหลายวันหลังว่ามีการข่มขู่พยาน มีการข่มขู่พยานและคุณชูวิทย์ก็ขอใหออ้ทางด้านของศาลได้ถอนประกันนะครับผู้ต้องหาบางคนที่มีข่าวว่าไปข่มขู่พยานนะครับก็ติดตามดูครับมีรายงานข่าวว่าพนักงานอายการเตรียมแจ้งข้อหานะพนักงานอายการเนี่ยเตรียมที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งถอนประกันพันตำรวจเอกหญิง ที่เป็นจำเลยร่วมนะครับและได้ประกันตัวออกไปเพียงคนเดียวนะครับเพียงคนเดียวตอนนั้นไปจับนะโอ้โหหลายคนแล้วก็มีเมียตู้หาวคนเดียวฮะที่ได้ประกันคนคนนี้จะถูกถอนประกันหรือไม่จับตาดูท่านผู้ชมฮะครับ,รบแล้วก็คุณชูวิทย์บอกนักข่าวถามเลยพี่ชูวิทย์พี่เป็นพยานด้วยหรือเปล่าผมต้องเป็นอยู่แล้ว ผมยืนผมยื่นชื่อตัวเองเป็นพยานด้วยนี่ฮะคือมาเต็มตัวเลยสู้กันให้สุดๆมาเต็มตัวเลยคุณชูวิทย์นี่เดิมพันฮะนี่อาจจะเป็นผลงานของเฮียเลยนะฮะผลงานของเฮียซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเฮียชูวิทย์เนี่ยชีวิตก็เทาเทาขาวขาวดำดำนะสลับกันไปสลับกันมานะฮะแต่ว่างานนี้เนี่ยคุณชูวิทย์มีบทบาทมากใช่นะฮะแล้วก็เจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อตู้ห่าวนะฮะ ู้หาวเจ้าของประโยคที่บอกว่ากูมีปืนกูมีเงินนะฮะอยู่เมืองไทยจะทำอะไรก็ได้เห็นไหมฮะเจอชูวิทย์ฮะนี่เผอเคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ต้องเผอฮะข้อมูลเยอะกว่าตำรวจ <laughs> อ่ะ <laughs> โอ้โหนี่